This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยก้อนเนี่ยมันมีขนาด1เซนหรือ2เซนแปลว่ามันเล็กมากแต่เซลล์ลงมีเป็นล้านเซลล์เลยค่ะปอดพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ทดแทนกันอย่างดีเยี่ยมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการพอไอตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันกระจายเยอะมากๆไปแบบเป็นหลายเม็ดหลายร้อยเม็ดหรือว่าไปกระจายนั้นไม่เกิดเป็นน้ำเป็นอะไรผู้ป่วยเหล่านั้นถึงจะมาด้วยอาการเหนื่อยฉะนั้นกว่าจะมาก็จะเป็นระยะ4ทำให้พยากรณ์โรคเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยผู้ป่วยมากกว่า 80% ขึ้นไปนะครับที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาลจะเป็นระยะ4สมัยพยากรณ์นี่ค่อนข้างแย่มากฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่อ่ะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาหะไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรงอกเฉพาะทางด้านผ่าตัด2กล้องคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับวันนี้คุยกันเรื่องของมะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่อ่ะรู้อยู่แล้วว่าบุหรี่ก็ไม่ดีแหละนะคะสารพัดที่จะมีหลายๆอย่างที่เป็นสารที่ไม่ดีในบุหรี่เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าเรื่องของถามดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นมะเร็งปอดเหตุจากสูบบุหรี่เนี่ยนะคะในประเทศไทยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คะผมว่าคำถามนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะเราต้องเกริ่นก่อนนะฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคใช้คำว่าโรคก่อนเราเริ่มจากโรคก่อนนะฮะมะเร็งปอดเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในโลกนะครับในนี้พูดถึงเฉพาะมะเร็งนะครับในเมืองไทยเราล่ะเช่นเดียวกันนะครับเมืองไทยมะเร็งปอดเนี่ยก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของในกลุ่มโรคมะเร็งเลยนะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยอย่างที่เราพยายามจะโปรโมทกันออกไปว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยไม่ค่อยมีอาการกันครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขามีอาการเนี่ยเขามักจะมาด้วยระยะ4หรือเรียกว่าระยะสุดท้ายฉะนั้นมันส่งผลให้พยากรณ์ของโรคเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นกว่าที่ผู้ป่วยจะมีอาการเนี่ยอย่างที่เราพูดไปว่าในสภาพแวดล้อมหรือว่าในร่างกายเราเนี่ยเรามีปอดนะครับทั้งหมด5กลีบเรามี2ฝั่งเลยเรามีเซลล์มากมายเป็นล้านเซลล์ที่ช่วยในการหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยก้อนเนี่ยมันมีขนาดแค่1เซนหรือ2เซนแปลว่ามันเล็กมากแต่เซลล์ลงมีเป็นล้านเซลล์เลยค่ะปอดพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ทดแทนกันอย่างดีเยี่ยมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเพราะเรามีเซลล์อื่นที่ทำหายใจเองแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรอ๋อฉะนั้นพอไอตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันกระจายเยอะมากๆไปแบบเป็นหลายเม็ดหลายร้อยเม็ดหรือว่าไปกระจายนั้นไม่เกิดเป็นน้ำเป็นอะไรผู้ป่วยเหล่านั้นถึงจะมาด้วยอาการเหนื่อยฉะนั้นกว่าจะมาก็จะเป็นระยะ4ทำให้พยากรณ์โรคเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยผู้ป่วยมากกว่า 80% ขึ้นไปนะครับที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาลจะเป็นระยะ4สมัยพยากรณ์นี่ค่อนข้างแย่มากนะครับฉะนั้นจะมีกลุ่มผู้ป่วยแค่ไม่ถึง 10-15% แค่นั้นเองที่เราสามารถผ่าตัดได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าการพยากรณ์ของโรคมะเร็งปอดนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากว่าอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 10% แค่นั้นเองแต่กลับกันถ้าเราเจอโรคมะเร็งปอดนะครับในระยะเริ่มต้นหรือระยะ1นะครับโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากกว่า 80-90% เลยโอ้เยอะนะใช่น้องต้องกล่าวมาว่าในประเทศไทยเราเนี่ยความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็ยังเป็นเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอย่างที่เราเห็นนะว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการระดมการสูบบุหรี่นะครับในประเทศไทยเราค่อนข้างดีมากๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเราย้อนไป10ปีที่แล้วจะเห็นว่าคนสูบบุหรี่กันอยู่ท้องถนนเต็มไปหมดโอเคใช่เดินบนท้องถนนต้องมีเห็นก้นบุหรี่ละเต็มเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกต้องชื่นชมเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่เห็นอีกต่อไปละค่ะในกลุ่มคนที่สูบในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่จะถูกลิมิตด้วยจำกัดหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอดีตปัจจุบันการสูบบุหรี่ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งปอด
นะครับนอกจากการสูบบุหรี่แล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มคนไข้ที่ทำงานอาชีพเสี่ยงที่อาจจะมีสารเคมีหนักนะครับพวกสารแอสเบสตอสหรือสารนิกเกิลหรือสารไอ้พวกกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหนักพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเครื่องป้องกันที่ดีกลุ่มพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดเช่นเดียวกันอ๋อแต่ว่ามันคนละสาเหตุกับการสูบบุหรี่แต่ถ้าเกิดทำงานอยู่นี้ด้วยสูบบุหรี่เพิ่มเข้าไปอีกแน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปค่ะนะครับแล้วอย่างที่เคยได้ยินมาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่ถึงแม้ตัวเองจะไม่สูบบุหรี่ก็ตามแต่ก็เป็นมะเร็งได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับในกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่า second hand smoker นะครับคือเป็นพวกบุหรี่มือสองคือเราไม่ได้สูบหรอกแต่ข้างๆพ่นให้เราสูบค่ะพวกนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยมาแล้วว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงที่จะไม่มีโอกาสการเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนทั่วไปค่ะนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มในเสี่ยงเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่อยากจะสื่ออีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าบุหรี่นะครับจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่จะไม่เกิดโรคมะเร็งปอดแต่ในคนเอเชียเนี่ยไม่สูบก็เป็นมะเร็งปอดอ้าวอันนี้น่าสนใจเอ๊ะทำไมอ่ะนะครับแล้วต้องพูดเลยว่าอันนี้คือจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนเอเชียเราพบว่าพฤติกรรมของโรคมะเร็งปอดนะครับระหว่างคนโซนยุโรปกับคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันไปนะครับเราพบว่าผู้ป่วยนะครับที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่เป็นมะเร็งปอดนะครับโอกาสการเกิดในของฝั่งชาติตะวันออกหรือฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ย 10-20% แค่นั้นเองนะครับคือค่อนข้างน้อยเป็นได้แหละทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นได้แต่ค่อนข้างน้อยแต่ในกลับกันเราพบว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดนะครับในฝั่งเอเชียสูงถึง 30-40% อุ้ยไม่และคำถามล่ะแล้วเกิดได้ยังไงนั่นน่ะสิฮะนะครับในกลุ่มนี้เรามีงานวิจัยออกมานะครับออกมาหลายอย่างอย่างเช่นเราพูดไว้ว่า1คือคนที่ดมบุหรี่เขาไม่ได้สูบนะค่ะแต่เขาดมบุหรี่อยู่คนใกล้ตัวนะครับเป็นกลุ่ม second hand smoker นะครับอย่างที่เราเห็นเช่นสามีสูบบุหรี่บ้างลูกสูบบุหรี่บ้างเพื่อนบ้านสูบบุหรี่บ้างแล้วเราไปนั่งดมควันอยู่ในนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเออแปลกดีเหมือนกันนะคนสูบเขาก็ยังไม่เป็นอะไรสักทีแต่คนไม่สูบใช่เป็นแล้วอะไรเงี้ยพาความโชคดีมาสู่เรานะครับค่ะอย่างที่สองคือพันธุกรรมถ้าในสายตรงเรามีใครเป็นมะเร็งปอดคนนั้นแหละก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันถูกต้องสายตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นอะไรคำว่าสายตรงพ่อแม่พี่น้องค่ะฉะนั้นไม่ได้ก็ตามที่เรามีญาติพี่น้องสายตรงนะครับเช่นพี่น้องหรือพ่อแม่เป็นมะเร็งปอดเราอะมีความเสี่ยงแล้วเราไม่ได้พูดว่าคุณจะเป็นมะเร็งปอดนะโอ้โหพี่น้องคุณเป็นเรียบแค่เสี่ยงแค่เสี่ยงอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่โอกาสเยอะกว่าคนอื่นใช่ครับเฉยสามนอกจากพันธุกรรมแล้วนะครับบางคนก็บอกอ้าวที่บ้านก็ไม่มีเป็นมะเร็งปอดฉันก็ไม่สูบแล้วทำไมฉันถึงยังเป็นอยู่เพราะว่ามันมีเรื่องยีนเข้ามาเกี่ยวข้องในคนเอเชียคนเป็นคนเอเชียใช่คำว่าคนเอเชียหมายความว่าอะไรเราพบว่าเรามีปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามีสารเจเนติกเรียกว่ากลุ่ม EGFR นะครับพวกกลุ่ม EGFR เราเป็นพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวโครโมโซมอยู่ในเลือดของเราเนี่ยพบว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยในคนเอเชียมีมากกว่าปกติไอ้พวกกลุ่มเหล่านี้แหละมันกระตุ้นทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเราจะพบว่าในกลุ่มผู้หญิงอายุน้อยไม่สูบบุหรี่กลุ่มพวกนี้แหละนะครับมีโอกาสเกิดมะเร็งได้มะเร็งปอดนะเราพูดถึงมะเร็งปอดนะครับเกิดได้พวกนี้เป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่เราเจอว่าต่อให้ไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่ก็ยังเกิดมะเร็งปอดคืออันนี้มันเป็นงานวิจัยที่มันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าวันนี้เพิ่งมาคุยเพื่อเราเพิ่งวิจัยกันมาแล้วเพิ่งมีไม่ใช่นะมีมานานแล้วใช่แต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการรณรงค์นะครับเราจะไปมุ่งโจมตีต่อคนไข้ที่สูบบุหรี่แน่นอนคนไข้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมันมีความเสี่ยงอันนี้เราถูกสอนกันมาค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะชะล่าใจโอ้โหอย่างนี้ถ้าฟังแล้วเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยที่มีความเสี่ยงของแต่ละคนอ่ะทั้งชายและหญิงอ่ะใช่อยู่ในตัวอยู่แล้วถูกต้องครับ
ฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองค่ะนะครับนอกจากการที่เราจะป้องกันนะครับการดูแลเรื่องโรคมะเร็งปอดอย่างเช่นเราจะป้องกันได้ยังไงเช่นเราพูดเราไม่สูบบุหรี่ถูกไหมครับค่ะเราไม่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่นะครับอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจเช็คร่างกายหรือการตรวจสุขภาพค่ะการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยผมได้มีโอกาสพบเจอคนไข้หลากหลายรูปแบบมากเพราะว่าโควิดทำไมถึงว่าเพราะว่าโควิดอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคนในช่วงระยะเวลา2ปีนี้เนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้ป่วยมีประชากรจำนวนมากที่ติดโควิดค่ะพอติดโควิดเขาเป็นยังไงเขาโดนจับเอ็กซเรย์ปอดก็เลยเจอมีความสัมพันธ์กันเฉยเลยใช่ก็เลยกลายแบบว่าเขาไม่เคยคิดจะไปตรวจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีอาการเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องไปตรวจสุขภาพเขาแข็งแรงดีอย่างที่เราพูดไปว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดมักจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามันไม่มีอาการใช่ฉะนั้นพอไปติดโควิดโดนบังคับได้ของแถมมาเจอเยอะมากแม้กระทั่งอายุ30กว่าก็เจอหุ้ยเดี๋ยวนะอันเนี้ยมันลบล้างความที่เคยมีข้อมูลอยู่ว่าคนที่จะเป็นมะเร็งปอดใดๆเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบอ่ะ1สูบบุหรี่จัดมาแต่ไหนแต่ไรสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุมากๆอาการมันถึงออกเพราะว่าเคยได้ยินมาตลอดว่าก็เนี่ยก็สูบอยู่เนี่ยตลอดเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยสูบต่ออยู่เรื่อยๆอันนี้คือไม่ใช่แล้วใช่ถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วต้องพูดว่าต้องเรียนก่อนว่าโดยส่วนมากผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยเรามักจะพบตอนอายุประมาณ 60-70 ปีนะครับในกลุ่มของไข้มะเร็งปอดส่วนมากแต่นั่นก็คือไม่ใช่ว่าถ้าน้อยกว่า50ฉันไม่โดนแน่ฉันไม่เป็นแน่ๆอันนี้ไม่ใช่ค่ะผู้ป่วยส่วนมากก็ยังเจอในกลุ่มอายุระหว่าง 60-70 ปีขึ้นไปนะครับแต่อะไรก็ตามด้วยความว่าเทคโนโลยีมันมามากขึ้นทุกอย่างมามากขึ้นปัจจุบันเราเจอคนไข้ผู้ป่วยอายุน้อยลงมากขึ้นโอ้แปลกเนาะเจอน้อยลงมากไม่น่าเลยอ่ะจนไปถึง20กว่าก็เจอผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเราต้องไปเช็คตัวเองบ้างแล้วมันเกิดความกังวลตรวจจนเอ้ยเราต้องไปเช็คตัวเองบ้างแล้วขนาด20กว่าเรายังมาหาเรารักษาเอานะเราไปตรวจร่างกายตัวเองสักหน่อยดีกว่าจากแค่ว่าแค่ฉันมาเรื่องของโควิดเลยได้มาเจอเลยว่าฉันเป็นอย่างอื่นด้วยใช่แต่กลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มโชคดีเพราะว่าอะไรเจอเร็วเจอเร็วอ๋อที่คุณหมอบอกว่ามันไม่ได้มีอาการน่ะกว่าจะมารู้ตัวก็ระยะที่4เข้าไปแล้วอ่ะใช่ฉะนั้นสิ่งที่ความแตกต่างคำถามว่าทำไมเราถึงต้องพูดถึงกลุ่มคนไข้มะเร็งปอดแล้วก็กลุ่มความเสี่ยงค่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเจอเร็วเนี่ยโอกาสหายขาดมันสูงค่ะฉะนั้นวิธีการที่เราจะตรวจเช็คนะครับง่ายๆนะครับก็คือการนำฟิล์มเอ็กซเรย์ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษามากมายนะครับว่าการเอ็กซเรย์อาจจะไม่ค่อยมีผลต่อการคัดกรองด้านมะเร็งเพราะมันไม่ละเอียดมันเป็นฟิล์มธรรมดา1แผ่นวิธีการที่คัดกรองที่ดีที่สุดคือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการเข้าอุโมงค์อ๋อเข้าอุโมงค์เหรอใช่ไอ้ที่เราไปยืนกลางแขนแล้วแบบอันนี้ไม่ช่วยอ้าวเหรอวิธีการที่ดีที่สุดคือการเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์แต่บางคนก็หลายคนเขาก็จะกลัวว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเข้าอุโมงค์เนี่ยมันรังสีอะไรรังสีเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเออต้องบอกเลยว่าปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีนี่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันหรอกครับมันมีมา10 20ปีแล้วนะครับคือการเทคโนโลยีเรียกว่า low dose CT นะครับการทำ low dose CT คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใช้เวลาประมาณแค่ 20-30 วินาทีเองค่ะอย่างที่2คือไม่ได้ฉีดสีนะครับแล้วจำนวนรังสีเนี่ยเท่ากับเราทำฟิล์มเอ็กซเรย์ประมาณ15ใบผ่านไป 4-6 เดือนผู้ป่วยรังสีเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ปกติละพวกนี้เหมือนกับเป็นโลโดสคือมันใช้ปริมาณรังสีน้อยมากๆค่ะพวกนี้เนี่ยเป็นแนวทางการรักษาหลักเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัดนะครับและอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปแต่ต้องแนะนำเลยว่าไม่ใช่ว่าเราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ้ยวันนี้ฉันทำแล้วสบายไป5ปีแล้วฉันไม่เป็นแน่ไม่ใช่จัดเต็มไม่ได้เขากลับไปดูดไปอัพหน่อยไม่ได้นะใจเย็นจริงๆแล้วต้องทำปีละครั้ง
ไปเรื่อยๆอ้าวเหรอคะใช่ในระหว่างนั้นปีละ1ครั้งค่ะนะครับเพื่อเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าจะอายุ70หรือ80ปีโอ้โหฉะนั้นไม่ใช่ว่าปีนี้ฉันไม่เจอฉันยิ้มละแสดงว่าฉันมีเขาเรียกว่าฉันมีภูมิทุกคนเข้าใจฉันมีภูมิฉันขอกลับไปจัดมาสมัยตอนนี้อาจจะวันละ5มวนโอ้โหไม่มียิ้มเลยกลับไปอัพเป็น10ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะก็อย่างที่2คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนไข้ที่ไปฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยเช็คอัพอย่างเช่นอาจจะสมัครงานบริษัทไปครับแล้วจะจุดที่ปอดอันนี้เป็นคำที่เราเจอบ่อยมากๆจุดหรือฝ้าค่ะอันนี้เราเจอแล้วเขาจะชอบอ่านมาเมื่อไรก็ตามที่เราเจอจุดหรือฝ้าที่ปอดเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราก็ยี่สิบสามสิบนะพนักงานบริษัทเราไม่น่ามีอะไรก็ไม่ได้เฉยเพราะเราก็สบายดีออกกำลังกายดีแต่จริงไม่ใช่เมื่อใดก็ตามที่เราเจอจุดหรือเจอฝ้าคำแนะนำคือเราควรจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาสาเหตุว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรค่ะถ้ามันไม่ใช่ก็คือเราก็สบายใจมันอาจจะเป็นจากอย่างอันอื่นก็ได้ใช่เช่นติดเชื้อเรามีหลอดลมอักเสบนะครับหรือว่าเราเคยมีมีผังผืดมีอะไรมาก่อนแต่การฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้คุณเป็นไอ้นี่นะไม่ใช่มะเร็งหรอกมันแค่ทำให้เราสงสัยว่ามันคืออะไรใช่แล้วคำถามคือมันมีประโยชน์หรือว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคนไข้เสมอนะครับว่าผู้ป่วยนะครับที่เราเจอก้อนมะเร็งเนี่ยนะครับเราพูดว่าเจอจุดประมาณ8มิล9มิลเป็นไงโอ้โห8 9มิลเล็กเท่าเม็ดข้าวเลยยังไม่ถึง1เซนใช่เฮ้ยไม่น่าเป็นไรหรอกถูกไหมครับยิ่งเจอคนสูงอายุด้วยเฮ้ย8มิลไม่มีอะไรรอค่ะรออีกสักหน่อยคุณหมอบอกเฮ้ยรออีกสักหน่อยปรากฏปานไปอีกสักปีหนึ่งชะล่าใจค่ะแต่ก็ยังไม่ได้หายไปนะก็ไปตรวจโกรธโตกันเป็นประมาณ2เซนกว่าอุ้ยจากมิลขึ้นมาเป็น2เซนแล้วหรือโตขึ้นไปเป็น 1.5 เซนก็ได้โตขึ้นไป7มิลขึ้นไปเป็นหลักมิลยังไม่1เซน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพยากรณ์โลกมันเปลี่ยนไม่ใช่แค่ว่าจุดฟ้าๆหรือใดๆคนเราอาจจะมองว่ามันก็รอโตอีกสักหน่อยก็ได้นี่ถ้าโตอีกสักหน่อยก็ค่อยผ่าตัดอาจจะได้รู้คือจะได้รู้ว่าผ่าตัดไปถูกต้องแล้วใช่ แต่นั่นในมุมมองของคุณหมอที่ดูแลด้านนี้เขาจะบอกว่าถ้าคุณผ่าตัดตอนที่คุณ 8-9 มิลน่ะโอกาสที่คุณจะหายขาดจากโรคนี้เนี่ยสูงมากกว่า 90% ขึ้นไป 90% ขึ้นไปอ๋องั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณปล่อยตัวโรคเนี้ยโตขึ้นมาเป็น 1.5 หรือว่า2ค่ะแปลว่าโอกาสหายขาดคุณลงไปเหลือ 80% กว่าแล้วนะหุยโตความโตปุ๊บโอกาสมันน้อยลงไปเรื่อยๆใช่เพราะมันเปลี่ยนระยะฮะมันใช้เวลาแค่ไม่นานเองนะถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่คุณปล่อยระยะที่1เนี่ยมันมีหลายอันมันมีเริ่มจาก0ถึง1เซนอันนี้เป็นระยะ 1A1 เขาเรียกว่า 1A1 เมื่อใดก็ตามที่คุณ1ถึง2เซนคุณเป็น 1A2 แล้วนะขยับแล้วถ้าคุณเป็น2ถึง3เป็น 1A3 แล้วนะถ้าคุณ3ถึง4คุณ2แล้วนะมาแล้วระยะ2เป็นไงนิดเดียวนะ3ใช่ถูกไหมครับใช่แค่กั้นใจอึ๊บเราก็ไม่รู้สึกตัวเอ้าสวยแล้วแทนที่เราจะโอกาสหายขาดไปเราตัดทอนโอกาสหายขาดของตัวเองฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเจอจุดที่ปอดนะครับไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่หรือไม่หรือฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเจอเราควรจะต้องเข้าสู่การพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อการตรวจรักษาเพิ่มเติมนะครับถ้าเราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วมันไม่มีอะไรโอเคเราก็สบายใจได้แต่เมื่อก็ตามที่เราเจอและเราจัดการมันเร็วโอกาสหายขาดก็สูงขึ้นโอ้เนาะใช่แต่ส่วนใหญ่คือก็ไม่อยากจะไปหาหมอซ้ำค่ะตรวจครั้งเดียวพอแล้วไม่อยากไปใช่ทุกคนก็กลัวว่าจะเจอกลัวหนักกว่าเดิมไงใช่ใช่แต่จริงๆเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเอ้ยถ้าเราเจอเร็วเนี่ยมันหายขาดนะเออแต่จริงเหรอหายขาดจริงเหรอมันไม่เป็นจุดอื่นอีกเหรอคะถ้าเราเจอเร็วโอกาสหายขาดก็สูงแต่ว่าสมมติว่าเราก็จะมีความคิดของคนไข้
โดยเฉพาะกลุ่มเรียกว่ากลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นคือวัยรุ่นคือมากกว่า80วัยรุ่นเราคิดว่าถ้ายิ่งตัดยิ่งลามจะมาเลยว่าจะตัดฉันเลยตัดอย่าตัดปอดฉันนะหรืออย่าจัดการเลยยิ่งตัดยิ่งลามอันนี้เป็นความคิดที่อาจจะเข้าใจผิดเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเร็วโอกาสรักโอกาสหายขาดก็สูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มความเสี่ยงที่เป็นกลุ่มสูบบุหรี่เลยค่ะฉะนั้นต้องเข้าสู่การคัดกรองโรคมะเร็งปอดโอ้โหปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องพูดเลยว่ายังไม่มีไกด์ไลน์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อมูลแน่ชัดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทั่วทุกประเทศในโลกมีหมดแล้วนะนานาชาติมีหมดแล้วออกมาชัดเจนเลยว่าควรจะต้องควรต้องคัดกรองความเสี่ยงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังพยายามทำกำลังทำกันอยู่เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่การรักษาได้เร็วขึ้นแล้วโหอย่างเงี้ยอยากจะพูดให้ฟังว่าอยากให้คุณหมอพูดให้ฟังว่าพอเข้าสู่กระบวนการรักษาคือถ้าอย่างคุณหมอบอกเล็กๆก็หายเร็วมันเลยดูไม่น่ากลัวถ้าตรวจก่อนแต่พอเริ่มเยอะๆก้อนใหญ่ขึ้นโอกาสหายช้าลงเนี่ยมันกระบวนการในการรักษามันต้องโหยุ่งยากขนาดไหนมันทำให้เราจะต้องเจ็บปวดไหมทรมานแค่ไหนหรืออะไรยังไงไหมเอายกตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเราเจอจุดเริ่มต้นก่อนเป็นเราเจอมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นค่ะเขาอาจจะตกใจนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องเจอก็คือสมมติว่าเป็นระยะนั้นเราสามารถผ่าตัดได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาผ่าตัดรอบเดียวเสร็จกลับบ้านจบไปเที่ยวได้เฮ้ยแต่กลับกันแต่กลับกันถ้าเขาปล่อยให้มันกระจายสิ่งที่เขาต้องเจอคือเขาต้องเอามาเอาชิ้นเนื้อถูกไหมครับหลังจากนั้นต้องโดนให้ยาเคมีบำบัดถูกไหมครับไปอีก4หรือ6ครั้ง4หรือ6ครั้งต้องมาทุก3อาทิตย์ละมาครั้งหนึ่งก็นอนอีก3วันโอ้โหและยังไม่นับว่าอาจจะต้องฉายแสงร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วไม่นับว่าถ้ามันดื้อยาต้องให้ดาบ2ดาบ3ผมร่วงถูกไหมครับเพลียกินไม่ได้ค่ะถูกไหมครับนี่คือความแตกต่างของการรักษาค่ะถ้ายิ่งเจอเร็วเนี่ยเขาผ่าตัดเสร็จปุ๊บใช้ชีวิตประจำวันปกติแต่ถ้าเขาช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวมะเร็งก็จะลุกลามและการรักษาเนี่ยก็จะเป็นศึกยืดเยื้อละเป็นศึกอันยาวนานยิ่งถ้าเกิดไปเจอเชื้อที่แบบดุเหลือเกินใช่หนักเลยนะใช่แล้วจะมีอาการอย่างอื่นมากมายเช่นถ้าลามไปที่กระดูกก็จะมีอาการปวดเรื้อรังปวดตลอดเวลาหรือว่าถ้ามันลุกลามไปที่ว่าก็จะเป็นบ่งบอกถึงการลุกลามนั้นเช่นไปกินที่เส้นเสียงก็จะมาด้วยเสียงแหบได้หรือมันกลายเป็นน้ำท่วมปอดของใครก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยนะครับเพลียนะครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเจอเราควรจะต้องรีบมาจัดการหรือต้องรีบตรวจให้รู้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับอย่าชะล่าใจนะครับเอาที่ถ้าเกิดว่าเราจะสบายใจสุดคือไปตรวจแล้วแบบอ๋อไม่ได้เป็นหรือถ้าเป็นเรารักษาแบบนี้นะแบบนี้นะจบสบายใจถูกต้องแต่ใดๆคือโอ้ยไปตรวจก็เจอดีอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแนวความคิดของเรานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่ามองว่าเราเนี่ยนะครับไปตรวจนะครับเพื่อเรากลัวว่าเราจะเจอ เราต้องมองว่าขนาดเราเนี่ยจะกินข้าวมื้อนึงนะครับเรายังดั้งด้นเพื่อไปกินอาหารอร่อยเลยทำไมเพื่อความสุขของชีวิตค่ะถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเรานะครับมีความสุขอย่างนี้นานๆเราต้องหมั่นเข้ามาตรวจสุขภาพกันแล้วคุณหมอบอกว่ามันช่วงแรกๆผ่าตัดได้นี่เป็นแนวไหนคะต้องกรีดอะไรเยอะแยะไหมคะหรือว่าแบบวิธีส่องกล้องจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีการผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยเข้ามามีพัฒนาไปมากนะครับโดยผู้ป่วยที่เป็นระยะเริ่มต้นนะครับโดยส่วนมากในแพทย์ที่เป็นผู้ชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญเนี่ยเราสามารถทำผ่าตัดส่องกล้องได้นะครับเราเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดนะครับจากผ่าตัดเปิดที่มีขนาดใหญ่เปลี่ยนมาเป็นการผ่าตัดส่องกล้องนะครับจากแผลที่มีขนาด 20-30 เซนลงมาเหลือแผลแค่3เซนค่ะเล็กมากนะครับผู้ป่วยนะครับสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับมีคุณภาพชีวิต
เหมือนปกตินะครับแต่ได้การรักษาหรือการผ่าตัดเทียบเท่าการผ่าตัดแบบมาตรฐานนะครับอันนี้คือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราทำได้นะครับในมือแพทย์ที่เฉพาะทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วผ่าตัดไปแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติคำว่าใช้ชีวิตปกติไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับมาทำเหมือนเดิมได้เพราะว่ามันมีโอกาสกลับมาได้ตลอดจริงๆนะต้องบอกเลยว่าอย่างที่เราพูดไปในแต่แรกว่าในบริเวณปอดนะครับมันมีเซลล์มากกว่าหลายล้านเซลล์เลยนะครับคนทั่วไปถ้ากลุ่มคนไข้ที่แข็งแรงดีนะครับเราสามารถตัดปอดไปข้างหนึ่งก็ได้เลยหมายถึงว่าเรามีซ้ายกับขวาเราสามารถตัดปอดข้างซ้ายหายไปหมดเลยผู้ป่วยก็ยังมีชีวิตสบายๆนะครับแต่ในทางกับการแต่ว่าการผ่าตัดมะเร็งปอดเราก็จะมีการผ่าตัดหลายแบบโดยผ่าตัดมาตรฐานคือเราตัดกลีบปอดคนเรามีทั้งหมด5กลีบแปลว่าผู้ป่วยจะสูญเสียเนื้อที่ปอดไปประมาณ 20%สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยก็จะเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราทำผ่าตัดไปหรือว่าเราทำอะไรไปเนี่ยฉันจะหายใจได้หรือเปล่ามันจะเหนื่อยง่ายไหมมันจะเหนื่อยง่ายไหมแต่เราบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยโลกเรามาพัฒนาไปมากครับเรามีการตรวจนะครับสมรรถภาพปอดเพื่อดูว่าผู้ป่วยสามารถฟิตได้หรือเปล่าค่ะโดยผู้ป่วยนะครับทั่วไปนะครับที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยต้องฟิตพอถึงจะผ่าตัดได้ถ้าสมมติไม่ฟิตก็คงผ่าไม่ได้ต้องรอให้ฟิตก่อนแสดงว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยค่ะผู้ป่วยหลายๆคนของผมนะครับที่ได้ทับการผ่าตัดปอดไปนะครับยังไปวิ่งมาราธอนกันอยู่เลยแต่ว่าต้องพูดเลยว่าแหมจะให้วิ่งเพสเท่าเดิมหรือว่าวิ่งเป็น60โลก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นนะครับอาจจะลงมาหน่อยหรือสัก10อย่างนี้เป็นต้นแต่ผู้ป่วย 100% ที่ผ่าตัดไปสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติอย่างเช่นไปเดินสวนสาธารณะไปช้อปปิ้งไปว่ายน้ำออกกำลังกายนะครับแต่ว่าจะให้มาเป็นเหมือนนักกีฬาแชมเปี้ยนอย่างนี้อาจจะสู้อาจจะสู้เขาไม่ได้เนื่องจากว่ามันโดนตัดเนื้อที่ออกไปแต่ว่าใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ได้ตามปกติเลยนะครับยิ่งได้การผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับเข้ามาสู่การใช้ชีวิตประจำวันนะครับและนี่ยิ่งเร็วมากขึ้นมากๆค่ะเพราะสิ่งสำคัญในวันนี้ที่คุณหมอคุยกับเราก็คือว่าแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนี่คือถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกไปในแต่ตอนต้นใช่ไหมคือเราเสี่ยงอยู่แล้วชาวเอเชียเอเชียก็มีดีแหละเนาะแต่แค่ว่ามันเสี่ยงเฉยๆแหละแล้วก็บวกกับการสูบบุหรี่หรือว่าจะเรามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่จัดสูบบุหรี่กันมาเนิ่นนานหรืออะไรเงี้ยตอนนี้คือคนที่เป็นมะเร็งปอดหรือความเสี่ยงเนี่ยอายุน้อยลงไปที่เราตรวจเจอแล้วนะคะไม่ต้องรอว่าระยะสุดท้ายแล้วค่อยมาเห็นนะมาเจอกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีตรวจสุขภาพประจำปีดีกว่าทางนี้คุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายหนึ่งไหมครับในผู้ป่วยนะครับที่เห็นแจ้งไปคนไข้ที่มีสูบบุหรี่นะครับอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปและมีประวัติการสูบบุหรี่วันละ1มวนนะครับพูดง่ายๆคือวันละ1ซองนะครับต่อวันเป็นเวลา20ปีกลุ่มนี้มีข้อมูลศึกษามากมายว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงมากนะครับควรแนะนำการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับผู้ป่วยยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในการคัดกรองนะครับในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่หรือมีความเสี่ยงน้อยกว่านั้นก็ควรจะต้องหมั่นเช็คสุขภาพในการทำฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่เราจะได้คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่ได้เจอมะเร็งปอดได้เร็วนะครับเพื่อเข้าสู่การรักษาและทำให้รักษาหายขาดได้เร็วมากขึ้นครับค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะอ่ะลองไปตรวจสุขภาพกันดูค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะแล้วเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคกระเพาะโรคยอดฮิตของคนไทยพบได้แทบทุกกลุ่มเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทำให้กระเพาะอักเสบได้แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมเยื่อบุว่ารูปกระเพาะของเรามันเป็นแบบไหนเป็นการอักเสบของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารค่ะ
เกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันซึ่งมักจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะ หรือว่าอาจจะเกิดเรื้อรังบางคนก็ปิดประวัติเรื้อรังเลยแหละก็จะทำให้เกิดแผลอันนั้นก็หายยากหน่อยถ้าทิ้งไว้นานไม่รักษานะก็จะตามด้วยเลือดออกในกระเพาะทะลุหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสภาวะปกติในกระเพาะอาหารจะมีความเป็นกรดสูงใช่ไหมเยื่อบุกระเพาะเราเนี่ยจะผลิตกรดขึ้นมาเพื่อช่วยในการย่อยและฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนเข้าไปในอาหารนอกจากเขาจะสร้างกรดได้แล้วเขายังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งนะคนละเซลล์กันนะคะที่สร้างเมือกที่เป็นเยื่อบุบางๆช่วยป้องกันผนังของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจากกรดคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยกรดที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะเกิดเสียความสมดุลนะคะกับไอ้เมือกที่สร้างออกมากรดที่สร้างออกมาเนี่ยจะทำลายเยื่อบุบริเวณกระเพาะซึ่งมีความต้านทานกรดไม่ดีทำให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันเสียความสมดุลไปนะคือถ้าปกติสมดุลก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าผิดปกติปุ๊บใช่ปวดเพราะว่าเขาก็มีเซลล์ที่ผลิตกรดออกมาอยู่ในกระเพาะเราอยู่แล้วเพื่อย่อยอาหารวันดีคืนดีแล้วทำไมมันกัดกระเพาะเราเองข้อที่หนึ่งคือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเรียกสั้นๆว่า H. ไพโรไลเป็นแบคทีเรียที่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเพื่อนเชื้อปกติแบคทีเรียหลายชนิดเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะเราได้นะเนื่องจากเขาจะถูกกรดทำลายนึกออกไหมที่ว่ามีกรดในกระเพาะใช่กรดในกระเพาะนี่จะมีทุกวันมีตลอดเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปแต่ว่าเจ้าเชื้อ H. pylori เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถเกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็สามารถผลิตด่างขึ้นป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกรดทำลายเก่งไหมเก่งเกินแล้วก็แทรกตัวอยู่ระหว่างช่องเซลล์ผิวของเยื่อบุอาหารโอ้โหนะขนาดนั้นทำให้เชื้อเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะผู้ติดเชื้อเนี่ยนานหลายปีเลยไม่ได้อยู่เป็นวันๆนะอยู่เป็นปีๆค่ะเขาอยากโดยไม่แสดงอาการอะไรเชื้อนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้เยื่อบุกระเพาะนะผนังกระเพาะเราก็จะอ่อนแอลงนะมีความทนต่อกรดลดลงทำให้กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยอักเสบเกิดแผลได้ง่ายแผลหายช้าแล้วก็เกิดแผลซ้ำได้เรื่องที่สองที่พบบ่อยคือการรับประทานยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบคืออะไรพวกเอนเซตพวกที่ปวดข้อปวดกระดูกทั้งหลายนะไม่ว่าจะซื้อกินเองหรือว่ารับจากคุณหมอไปโรงพยาบาลแล้วได้ยากระดูกมานี่แหละแต่คุณหมอก็ทราบอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะว่ามันมีคุณหมอจะหรือไม่ก็เภสัชที่โรงพยาบาลเขาจะเตือนอยู่แล้วว่ายาพวกนี้รับประทานหลังอาหารทันทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ที่ทำให้ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะแล้วก็มันจะมีที่กัดกระเพาะเยอะหรือกลุ่มบางกลุ่มซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านจะเห็นว่ายาบางตัวเนี่ยโหเม็ดหนึ่งหลายสิบบาทเลยอันเนี้ยบริษัทยาเขาเคลมว่ามันกัดกระเพาะน้อยหน่อยแต่ก็เจอมาแล้วคนที่รับประทานยาพวกนี้ไม่ใช่ไม่มีอาการโรคกระเพาะก็เจอเหมือนกันแล้วแม้แต่คุณหมอเนี่ยเวลาจ่ายยากระดูกเนี่ยก็จะจ่ายยากระเพาะอยู่แล้วสมัยเรียนแพทย์ตั้งแต่ 30-40 ปีก่อนพวกนี้คือพบมากในพวกกินยาทันใจพวกชาวไร่ชาวนากินยาทันใจปวดหายยาซองๆมันเป็นแอสไพรินหูปวดเมื่อไงทำไร่ทำนาเสร็จระยะละลายยาพวกนี้สมัยก่อนกับเคสของกระเพาะทะลุนี่เจอเยอะมาก This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice